คืออยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะที่ก็เป็นต้นทุนมหาศาลเลยปีนึงก็ใช้เงินกับขยะเยอะมากแล้วปัญหาที่เป็นขยะเป็นสัญญายาว20ปีอย่างเงี้ยตัดสินใจอะไรไปเนี่ยมันมีผลลูกถึงหลานเยอะนะคุณตัดสินใจซื้อเขาเนี่ยวันละ900บาทเนี่ยเราไม่จ่ายอนาคตลูกหลานเราก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้รอบครอบมีผลต่อเนื่องยาวหมายถึงอาหารกลางวันเด็กหมายถึงการสาธารณสุขมันถึงเอาเงินพวกนี้ไปตรงนั้นไงต้องคิดให้ดีครับโอเคไม่ไรก็เดี๋ยวไปหาชาวบ้านดีกว่าว่าเขาบ่นเรื่องอะไรครับเออเห็นเราซื้อเครื่องคอมแพคมาเป็นหลายสิบล้านอยู่ที่ไหนที่สายไหมสายพารอนคอมพิวเตอร์แต่มีข่าวว่าไม่เคยใช้เลยถูกไหมตอนนี้สายใหม่เริ่มแล้วไอ้ใหม่เริ่มแต่ว่าที่หลังจากผ่านไป10ปีครับที่2แถมผู้รับจ้างกำลังดำเนินการต่อสร้างจะมองอย่างเงี้ยบางทีซื้อของมากำแพงแสนหลายล้านเหมือนเนาะคอมแพคเตอร์กี่พันกี่ร้อยล้านครับครับแต่ว่าซื้อแล้วคือคอมแพคปุ๊บเนี่ยมันทำให้เหมือนกับขนส่งน้อยลงใช่มั้ยใช่ครับสะดวกน้อยลงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็เลยกล้าลงทุนแต่สุดท้ายคอมแพคมาเห็นก็ว่าอย่างนั้นว่ารายงานว่าไม่ได้ใช้ก็ปล่อยทิ้งไว้ที่หลังแต่สายไหมเป็น10ปีมั้งหรือต้องสตง.หรือใครมาตรวจไม่ต้องแฝงนะครับเพราะมันไม่ใช่ของฟรีมันเงินภาษีพี่น้องประชาชนครับอ้าวแล้วที่นี่ก็เรียบร้อยดีนะคือตรงนี้เขาประมูลเตาเผามาไปแล้วเตาเผาที่ตกดังนะสองเตานะออนนุชอันน้องแขมันตอนนี้เป็นสัญญายังครับเป็นแล้วนะเป็นก่อนผมมานะเป็นใช่ไหมก็แต่รออะไรตอนนี้ประกาศรับซื้อไฟคือตอนนี้กกพยังไม่รับซื้อไฟเป็นเงื่อนไขสัญญาเหรอถูกต้องครับพี่งั้นเขาก่อสร้างไม่ได้ครับนี่ถ้าเกิดเขาแบบเกิดไม่รับไป2ปีทำไงอ่ะเขามีปรับค่าจ้างหรือไม่ไม่มีเขาสมเท่าไหร่ค่าปรับผม693ไม่รวมค่าขนส่งไหมรวมหมดทุกอย่างรับแต่นี่เลยใช่ก็คือทั้งโรงแรมทั้งแอร์ทั้งการที่นี่แล้วก็แม้สรุปว่าฝังกบถูกกว่าเผาแปลกจริงนะฝังกบ693เผา970แล้วทำไมเราเผาว่าอะไรนะทำไมเราเผาทำไมเรื่องมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับแล้วมันก็แต่ค่าขายไปเราก็ไม่ได้เสริมแบ่งเลยใช่ครับเขาได้หมดเราจ้างให้อย่างเดียวเลยคิดดีอย่างนี้ปัจจุบันที่แบบประมูลใหม่เท่าไหร่ตัว775ครับ775นี่970ห่างกัน200บาทวันหนึ่งขยะเข้าที่นี่กี่ตันครับ 3,500 ครับสามพันห้านะอ๋อนุชสี่พันใช่ไหมครับสายใหม่เท่าไรสายใหม่2,500เหรอ2,500ต้องมีใครมากระซิบกระซาบเนี่ย2,500ไม่มีความมั่นใจอันนี้เป็นหัวหน้าศูนย์ครับหัวหน้าศูนย์ต้องมาคอยกระซิบป่ะเฮ้ยไม่หัวหน้าศูนย์มาเลยขอไปห้าอันนี้จะดูที่หนองแขมครับอ๋อได้ครับกี่พันนะตาที่นี่จะรับประมาณ3,500ครับ3,500แบ่งไปไหนบ้างเข้าเตาเผาเมื่อกี้เนี่ยครับทั้งห้าร้อยเข้านี่ประมาณ3,000ตาเผา500คือตันละ950บาท970ครับ970บาทก็คือประมาณวันละ5ล้านวันละกี่ล้านวันละ500,000ค่ากำจัดอ่ะครับตันละ500ตันตันละเท่าไหร่ตันละ1,500 5,000 50,000 500,000 500,000ก็ปีนึงเท่าไหร่ปีนึงก็ประมาณ150ล้านถูกไหมครับ150 160ล้านมาแล้ว10ล้านโอเคสำหรับค่าตรงนี้นะค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกำจัดขยะสัญญาเป็นระยะยาวกว่า20ปีนั้นทำอะไรวันนี้มันมีผลถึงลูกหลานในอนาคตมากเลยมันหมดมันส่งผลถึงค่าเล่าเรียนการสาธารณสุขอะไรมันก็คือเข้ามาเดียวกันนะครับก็ต้องพยายามดูแลให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะแล้วก็ต้องไม่เลือกประโยชน์ให้เอกชนคนต้องไปดูอีกทีนะรายละเอียดแต่เราก็หวังว่ากทมจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเต็มที่มีข้อสังเกตอะไรก่อนก็สังเกตว่าบางทีเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วไม่ได้ใช้ใช่ไหมอย่างนั้นผมว่าถูกไหมครับนะเช่นตัวคอมแพคเตอร์เนี่ยมันก็ซื้อมาอัดขยะเพื่อให้ขนส่งมีประสิทธิภาพขึ้นผมว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นานไหมนานกี่ปีครับ10ปีลงทุนมาเยอะไหมจำไม่ได้นะนานจนลืมไปหมดแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละคล้ายๆว่าถ้าเราลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ควรจะคิดดีก่อนแล้วก็ใช้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อว่าเวลาอัดมันจะได้แบบขนส่งไปสะดวกขึ้นราคาถูกลงอะไรเงี้ยนะแต่บางอย่างที่สายไหมบอกว่าไม่ใช้แต่ว่าแต่มันเริ่มใช้แล้วก็น่าจะดีขึ้นนะทั้งตรงเนี้ยเราเนี้ยที่จะดูแลภาษีประชาชนให้ใช้อย่างคุ้มค่าตัวนึงเท่าไหร่คะไม่มีใครจำได้มีใครจำได้ไหมมีสักคนมั้ยในที่นี้ที่จำตัวเลขได้ไม่มีใครจำได้แล้วเดี๋ยวไปหาให้ได้แล้วทำไมถึงไม่ได้ใช้อ่ะน่าจะบางช่วงอาจจะติดเรื่องการขอรับงบประมาณด้วยครับ
ผมก็มาไม่ทันเรื่องร้อนแรงของประเทศไทยวันนี้นะครับก็ต้องถือว่าชีพจรข่าวการเมืองทั้งหมดของประเทศไทยวนอยู่ที่ชัชชาติสิทธิพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนแซวกันว่าชัชชาติเป็นมนุษย์ทรงพลังนะครับเขาหมุนดวงอาทิตย์รอบโลกได้แต่ความเป็นจริงนั้นตอนนี้ชัดชาตินะครับทำให้การเมืองไทยข่าวการเมืองไทยวนอยู่ที่เรื่องชัดชาติไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บริเวณสำเพ็งและชัดชาติลงไปพื้นที่นะครับอาจจะไม่ได้ลงไปทันทีที่เกิดเหตุแต่ว่าลงไปแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์หลายเรื่องที่ทำให้คนเกิดความประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองเรื่องการวางตัวของผู้ว่าที่ลงไปยังพื้นที่นะครับสวนทางกับผู้นำประเทศที่ไม่ค่อยขยันลงพื้นที่แล้วก็เป็นวันหยุดนะครับแต่ล่าสุดก็อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ออกมาแสดงความเห็นแล้วว่าห่วงใยประชาชนที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้วันนี้ชัดชาติมีการประชุมอย่างที่เขาได้บอกไว้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของผู้ว่านะครับคือการสรุปบทเรียนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ให้ปัญหาทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตวันนี้ที่กทม.มีการประชุมนะครับเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสรุปบทเรียนว่าอะไรทำให้เกิดเหตุไฟไหม้นะครับตกลงที่ชาวบ้านประชาชนเชื่อกันตามคำบอกเล่าของพยานในที่เกิดเหตุที่เป็นน้องผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกจ้างในร้านขายถุงพลาสติกนะครับว่าไฟไหม้เพราะไฟลามมาจากหม้อแปลงการไฟฟ้านครหลวงจริงเท็จหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ทางผู้ว่าการไฟฟ้ายังยืนยันอยู่นะครับว่าไม่ค่อยเชื่อว่าเกิดจากการไฟฟ้านครหลวงเพราะว่าหม้อแปลงการไฟฟ้าอายุ25นะครับตัวที่มีภาพเป็นควันพุ่งนะครับแล้วก็มีไฟพุ่งนั้นอายุงานของหม้อแปลงเพียงแค่20ปีดังนั้นการไฟฟ้ายังไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ว่าประชาชนในที่เกิดเหตุบอกว่ามันลามมาจากหม้อแปลงก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วกทม.ยังไม่มีการสรุปอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่กทม.มีการสรุปคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้มีการประชุมกันแล้วมีการพูดคุยกันหลายเรื่องนึงที่มีการหยิบยกขึ้นมาคือการประสานงานระหว่างทีมกู้ภัยนะครับซึ่งเกิดประเด็นในโซเชียลมีเดียว่าเมื่อวานนี้หลายคนชื่นชมว่ากู้ภัยหลายส่วนเข้าไปช่วยกันในพื้นที่เร็วนะครับน้ำดับเพลิงน้ำดับไฟมาเยอะแต่เกิดการตั้งประเด็นจากโลกโซเชียลว่าน้ำที่มาเยอะแสดงถึงการไม่ประสานงานการฉีดกันมั่วหรือเปล่าเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นที่ชัชชาติบอกนะครับว่าน้ำฉีดเยอะทำให้ตึกเกิดการสุดขึ้นมาวันนี้ชัชชาติมีการประชุมเจ้าหน้าที่นะครับแล้วสรุปบทเรียนว่าเรื่องนี้จะแก้ปัญหาการบังคับบัญชาทีมกู้ภัยในการแก้ปัญหาดับไฟนะครับจะประสานงานอย่างไรเช่นเดียวกับวันนี้มีการแถลงเรื่องสำคัญนะครับนั่นคือเรื่องของกรณีสัญญาณสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ธงทองจันทรางสุไปเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเคาะตัวเลขสำคัญนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คะแนนนิยมของคนต่อชาติพุ่งแรงมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าวันนี้การประชุมนะครับที่อาคารธานีนพรัตน์ศาลากทม.ดินแดงนะครับเคาะกันเรียบร้อยแล้วว่าขอให้ราคาค่าตั๋วรถไฟฟ้านั้นอยู่ที่59บาทนะครับเก็บตลอดสายไม่เกิน59บาทนะครับนี่คือความชัดเจนซึ่งต้องดูต่อไปว่ากติกาต่างๆหลังจากนี้กรุงเทพธนาคมนะครับซึ่งก็ชัดชาติได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารยกชุดแล้วได้อาจารย์ธงทองมากระแสการชื่นชมล้นหลามจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับตัวเลข59บาทถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะสร้างความพอใจแต่จะประสบความสำเร็จไม่ต้องดูกันต่อไปนะครับเช่นเดียวกับการชื่นชมชัดชาติสำหรับบทบาทในการเป็นผู้ว่าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ชัดชาติไปลงพื้นที่ที่หนองแขมแต่ประเด็นเรื่องไฟไหม้กลบการลงพื้นที่ที่หนองแขมไปหมดนะครับการลงพื้นที่ที่บริเวณโรงกำจัดที่หนองแขมถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาโรงกำจัดขยะถือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องข่าวเรื่องคอร์รัปชันกินเหม็นต่อชุมชนด้วยกรณีที่อ่อนนุชเมื่อวานเนี่ยชัดชาติไปนะครับตั้งคำถามหลายเรื่องนะครับในการประเดิมผู้ว่าสัญจรแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือชัดชาติบอกว่าไปเพื่ออยากจะฟังประชาชนบ่นนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการบริหารราชการเหมือนกับการบริหารประเทศนะครับต้องฟังประชาชนเป็นที่ตั้งไปถึงบอกว่าฟังประชาชนบ่นแล้วไปหลายจุดตั้งคำถามแบบคนที่มีประเด็นอยู่ในใจนะครับถ้าท่านผู้ชมดูวิธีตั้งคำถามของชัดชาติเราจะรู้ว่านี่คือผู้ว่าที่ไปโดยมีตัวเลขต่างๆอยู่ในหัวแล้วมีประเด็นอยู่ในหัวไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับของค่ากำจัดขยะค่าเผาแตกต่างกับค่าฝังอย่างไรและถ้าค่าเผากับค่าฝังแตกต่างกันทำไมเลือกวิธีหนึ่งแล้วไม่เลือกอีกวิธีหนึ่งรวมทั้งการสั่งซื้อรถสำหรับอัดบทขยะนะครับซึ่งจะทำให้ค่าขนส่งขยะลดลงนะครับชัดชาติตั้งคำถามดีและจบด้วยประโยคเด็ดที่ทำให้ทุกคนประทับใจนะครับนั่นก็คือการบอกกับเจ้าหน้าที่นะครับที่
หนองแขมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับขอให้ใช้กันอย่างประหยัดเพราะว่าเงินกองเดียวกันนี้มันเอาไปเป็นค่าเรียนหนังสือเด็กได้นะครับมันเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลได้มันเอาไปเป็นค่าอาหารกองเด็กได้รวมทั้งมีการตั้งคำถามถึงการสั่งซื้อลดมูลค่า10ล้านบาทนะครับที่ชัดชาติระบุว่าสั่งซื้อแล้วไม่เคยมีการใช้เลยเป็นระยะเวลาเกือบ10กว่าปีจนกระทั่งสตง.มาตรวจสอบนี่ก็คือการเปิดข้อมูลใหม่ซึ่งได้เห็นว่าชัดชาติรู้นะครับว่าสตง.เจาะกทม.ประเด็นไหนนะครับสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สำเพ็งซึ่งวันนี้มีการสรุปบทเรียนแล้วก็ตอบคำถามที่โซเชียลตั้งประเด็นเอาไว้สรุปสั้นๆแบบนี้นะครับคือมีความกังวลแล้วก็มีการเผยแพร่โพสต์หนึ่งในโซเชียลอย่างกว้างขวางนะครับว่าการดับเพลิงของกทม.นั้นเป็นไปอย่างสับสนนะครับชัดชาติถูกตั้งคำถามโดยสื่อว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงก็ระบุว่าจริงๆคนบังคับบัญชาเนี่ยคือผู้ว่านะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คงจะต้องมีการระบุตัวคนบังคับบัญชาให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเยอะแล้วสร้างปัญหาหรือเปล่าเรื่องนี้ชัดชาติยังไม่ได้ระบุนะครับต้องชื่นชมนักข่าวด้วยว่ามีการถามคำถามนึงว่าจะมีการดูแลสวัสดิการกับทีมคู่ไปต่างๆซึ่งเขาเป็นเอกชนอย่างไรเรื่องนี้ต้องถือว่าต้องชื่นชมนักข่าวนะครับที่ตามชัดชาติที่พยายามจะยกประเด็นสวัสดิการของคนที่สำคัญกับความปลอดภัยของคนเมืองนั่นคืออาสาสมัครและกู้ภัยซึ่งทำงานเสียสละโดยไม่ได้ตอบแทนไปเลยคำตอบของชัดชาติก็ค่อนข้างดีแสดงความเข้าใจนะครับแต่ว่าความเข้าใจไม่ได้แปลว่าจะได้เงินนะครับเงินเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือชัดชาติต้องดูต่อไปว่าความเข้าใจจะนำไปสู่การหาเงินมาดูแลคนเหล่านี้หรือไม่นะครับ